ดย O2 Forwardgen ชนิดยศสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมกาวลินครับอีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าเกี่ยวกับปัญหาคือปัญหานี่มันมี189ประการมันเป็นเช่นนั้นจริงๆนะบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมปัญหาเราเกิดมาเป็นคนเนี่ยทำไมปัญหามันเยอะเหลือเกินคือปัญหาเนี่ยมันมีมาทุกมิติทำไมถึงบอกว่ามีทุกมิติความคิดของเรานี่แหละมันสร้างปัญหาให้กับตัวเราเองบางคนงงชักงงเว้ยความคิดมันจะมาสร้างปัญหาให้เราทำไมเพราะเรามันคิดเลยเถิดไงคิดเลยเถิดคิดมากไปบางทีมีเรื่องอยู่นิดเดียวนะเท่าขี้เล็บอะขี้เล็บนิ้วก้อยเท่านั้นซะด้วยนะเพราะนิ้วโป้งขี้เล็บอาจจะเยอะหน่อยขี้นิ้วก้อยเนี่ยถือว่าเล็กสุดละปัญหามีอยู่ตรงนี้แต่เวลาคนเนี่ยนะมันคิดไม่เหมือนกันบางคนโอ้โหโอเคมีปัญหาไม่เป็นไรช่างมันเถอะก็จบไปบางคนมีเรื่องเล็กนิดเดียวนะโอ้โหไปคิดเป็นตู่เป็นตะเรื่องนู้นเรื่องนี้คิดไปเรื่อยแล้วก็เครียดเองคิดเองเครียดเองสะสมความเครียดอย่างใกล้ชิดติดขอบเวทีคราวนี้ล่ะกลายเป็นสมองหรือจิตใจนะกลายเป็นถังขยะสมองและจิตใจจะกลายเป็นถังขยะเมื่อเป็นถังขยะแล้วนะปัญหามันก็ตามมาอย่างต่อเนื่องเมื่อตามมาอย่างต่อเนื่องอย่างที่บอกอ่ะโอ้ยมันแก้ไม่ได้ไงบางทีมีเรื่องนึงเดี๋ยวเรื่องใหม่เข้ามาอีกแล้วปัญหาเรื่องหนึ่งยังแก้ไม่จบเลยแล้วก็จินตนาการไปอีกเยอะปัญหาเรื่องที่สองเกิดขึ้นแล้วปัญหาเรื่องที่สามปัญหาเรื่องสี่ห้าหกเจ็ดบางทีวันหนึ่งเนี่ยมีประมาณ10-20เรื่องเล็กใหญ่ว่ากันอีกทีนึงก็มีปัญหาเล็กใหญ่ไงมีปัญหาอย่างต่อเนื่อ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 งไปทำให้เราไม่สามารถที่จะแก้มันได้เลยกลายเป็นกองใหญ่เบ้อเล่อเลยไปจมอยู่กับการแก้ปัญหาเห็นไหมไปจมอยู่ชีวิตไปจมอยู่การแก้ปัญหาจนไม่มีเวลาที่จะไปสร้างสิ่งดีๆสิ่งที่มันจะสร้างความสำเร็จให้กับตัวเราเคยสังเกตไหมไม่ว่าจะเป็นตัวเราหรือคนข้างเคียงก็ตามทำไมเราถึงมีความต่างกันบางคนอยู่ด้วยกันนะถ้ามีความคิดไม่เหมือนกันนะทั้งที่รับรู้ข้อมูลเดียวกันรับรู้ปัญหาเดียวกันแต่ทำไมอารมณ์และความรู้สึกไม่เหมือนกันมันน่าแปลกประหลาดไหมทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่จิตของคนอ่ะบางคนจิตอ่อนจิตฟุ้งซ่านพอเจอเรื่องเล็กๆน้อยๆมากระทบกระทั่งจิตใจตัวเองก็ทำให้มันแตกสั้นหลังจากฟุ้งซ่านเสร็จแล้วก็แตกสั้นแล้วก็จะไปปรึกษาคนนู้นทีปรึกษาคนนี้ทีขยายผลไปเรื่อยแหละไอ้คนที่ให้คำแนะนำให้คำปรึกษานะตัวเองบางทียังเอาตัวไม่รอดเลยเมื่อเอาตัวไม่รอดก็ให้คำแนะนำมั่วไปหมดแหละให้คำแนะนำลักษณะเข้าข้างตัวเองนะโดยไม่อยู่ในพื้นฐานของข้อเท็จจริงหรือความเป็นจริงหรือสิ่งที่มันควรจะเป็นก็ไปกันใหญ่เลยเถิดไปใหญ่แล้วคราวนี้หลายคนที่บ้านแตกแสลกขาดนะเพราะไปปรึกษาคนที่บางทีตัวเองเอาตัวไม่รอดเลยแต่เราได้ไปปรึกษาเขาซะเนี่ยเหมือนกับไปปรับทุกข์แล้วมันจะแก้ปัญหาได้ไหมเนี่ยมันก็แก้ไม่ได้ไงเพราะว่าตัวเองยังเอาตัวไม่รอดเดี๋ยวเราไปปรึกษาคนนั้นด้วยแล้วมันจะเอาตัวรอดไหมเนี่ยจะทำให้เรารอดไหมเนี่ยมันก็ไม่รอดก็คือไปสร้างปัญหาอย่างต่อเนื่องอีกเห็นไหมเนี่ยปัญหาเนี่ยคือตัวสำคัญที่สุดที่เราจะต้องมายับยั้งชั่งใจหรือมาเบรกอย่าให้มันลุกลามขยายผลขยายวงกว้างออกไปจนไกลเกินกว่าที่ใจเราจะดึงกลับมาได้เพราะมันแตกไปไกลนะมันก็ขยายผลไปเรื่อย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 มันก็เป็นแบบนั้นแหละเราต้องหาทางยับยั้งแต่บางคนทำไมเจอปัญหาเรื่องเดียวกันเนี่ยนะเขากลับเมินเฉยหรือไม่สนใจท
ทำเป็นท้องไม่รู้ร้อนเหมือนไม่รู้ไม่ชี้ตั้งแต่อยู่ด้วยกันนะอีกคนโหจะเป็นจะตายอีกคนไม่สนใจเพราะจิตเขารู้จักปล่อยวางไงปล่อยวางหมายถึงว่าไม่ยึดมันอ่ะไม่สนใจแค่ฟังมาผ่านหูถ้าไม่เกี่ยวกับเราช่างมันเถอะเนี่ยเห็นไหมเขาเรียกรู้จักตัดรู้จักปล่อยไม่ดึงเข้ามาเป็นอะไรอ่ะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรารู้จักตัดมันทิ้งไปซะปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเรารู้จักตัดมันทิ้งไปบ้างนะมันก็จะได้ไม่สะสมเป็นความทุกข์แต่ที่สำคัญนะเราก็ต้องเขาเรียกต้องไปฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าคือไปฟังธรรมะในรูปแบบของพระพุทธเจ้าอย่าต้องไปฟังธรรมะแบบนี้พวกพระอาจารย์คึกฤทธิ์เนี่ยวัดนาป่าพงเนี่ยได้นำมาถ่ายทอดอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องเราก็อย่านำตรงนี้เลยมาขัดเกลาจิตใจของผู้คนเดี๋ยวไปชมไปฟังเลยครับการเจริญอานาปานสติเป็นเหตุให้จิตหลุดพ้นจากอาสวะได้เป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ของผู้ที่จะได้เป็นอริยะเป็นเครื่องอยู่ของตถาคตเป็นเครื่องอยู่ของผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นที่หลบภัยจากมารคือความตายอานาปานสติเป็นมรรควิธีที่พระศาสดาสรรเสริญไว้มากบอกอานิสงส์ไว้มากการที่เรานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกชื่อว่าเราเป็นผู้ทำความเพียรเผากิเลสเรากำลังรู้จักสิ่งที่เรียกกันว่าจิตมโนหรือวิญญาณเป็นกริยาที่รู้แจ้งที่ไปรู้แจ้งในรูปเวทนาสัญญาสังขารอารมณ์ที่มันไปรู้แจ้งเรียกว่าวิญญาณทิฏฐิที่ตั้งของวิญญาณที่ตั้งวิญญาณนั้นพระองค์เปรียบเหมือนผืนนาคือวิญญาณไปมีที่ตั้งโดยวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนาชื่อว่าเมล็ดพืชมีที่ตั้งพร้อมที่จะงอกมาเป็นต้นพืชการงอกขึ้นมานั้นเรียกว่าชาติคือการเกิดการเกิดนั้นมีโดยปราศจากการที่ไปตั้งอยู่ไม่ได้เมล็ดพืชต้องมีที่ตั้งอาศัยก่อนในการที่จะงอกขึ้นมาเป็นต้นที่ตั้งอาศัยเนี่ยนะคือวิญญาณทิฏฐิหรือเรียกว่าภพนะเราจะเรียกที่ตั้งอาศัยนั้นว่าภพพระศาสดาบัญญัติมันมีที่ตั้งมันตั้งอยู่ในผืนนาตัวผืนนาพระองค์อุปมาอีกอย่างว่าเปรียบเหมือนกรรมดังนั้นกรรมจึงเป็นที่ตั้งอาศัยของเมล็ดพืชภพก็เป็นที่ตั้งอาศัยของเมล็ดพืชเมล็ดพืชมีที่ตั้งงอกขึ้นมาเป็นชาติส่วนเวลาพูดถึงกรรมนั้นเมล็ดพืชมีที่ตั้งบนผืนนาโดยเปรียบเหมือนกรรมการงอกขึ้นมานั้นจะงอกดีหรืองอกไม่ดีนั้นก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของผืนนาซึ่งแบ่งลักษณะของผืนนาเป็น3ระดับคือผืนนาเลวผืนนาปานกลางผืนนาดีถ้ามันปลิวไปตั้งบนผืนนาที่ไม่ดีก็งอกงามมาไม่ดีผืนนาไม่ดีพระองค์
ตรัสว่าเป็นอกุศลอกุศลวิตกหรือความคิดที่เป็นอกุศลอารมณ์ที่เป็นอกุศลนั้นเป็นผืนนาที่ไม่ดีผืนนาที่เป็นกุศลคือกุศลกรรมบท10คือผืนนาดีการงอกออกมาก็เป็นต้นที่ดีพระองค์เชื่อมไปสู่การได้อัตภาพพระองค์จึงตรัสว่าเหตุแห่งการได้มาเกิดเป็นมนุษย์และเทวดาก็คือพวกนี้ทำกุศลกรรมบท10เหตุในการได้ไปเกิดในนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยพวกนี้ทำอกุศลกรรมบท10ตัวนี้ก็คือตัวผืนนานั่นเองผืนนาเนื้อนาที่ดีหรือไม่ดีทำให้วิบากคือผลอันเกิดจากเนื้อนานั้นก็เป็นต้นที่ดีหรือต้นที่ไม่ดีตามเหตุปัจจัยที่มันปลิวไปตกนะลงบนผืนนานั้นโยงเข้ามาสู่ว่าพระองค์ตรัสว่าเมล็ดพืชคือวิญญาณนะวิญญาณเราปลิวไปนะที่เปรียบเหมือนแสงที่ส่องไปกระทบฉากอย่างนี้ลอยแดดลอยของแสงก็ไปปรากฏที่ฉากนั้นพระองค์อุปมาเหมือนแดดที่ส่องไปที่ช่องหน้าต่างทางทิศตะวันออกแสงแดดจะไปปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกดังนั้นตอนนั้นแดดมีที่ตั้งอาศัยตรงนั้นดังนั้นถ้าไม่มีฉากมารองรับนะเราจะไม่เห็นรอยของแดดหรือลอยของแสงนั้นนะผืนนาลักษณะเดียวกันเมล็ดพืชปลิวตกลงไปหรือจิตออกไปรับรู้อารมณ์เรียกว่าจิตไปตั้งอาศัยในอารมณ์นั้นนะพร้อมที่จะเจริญงอกงามไพบูลย์ในอารมณ์นั้นเมื่ออารมณ์นั้นมีอยู่เมื่อเราไม่ละอารมณ์นั้นมันก็จะเจริญงอกงามไปบุญมันอาศัยอารมณ์นั้นเป็นที่ตั้งก็เหมือนที่พระองค์ตรัสว่าถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณพระองค์จับมาเชื่อมกันละนะเราเนี่ยนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยไปคิดถึงสิ่งใดไปดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอยู่อารมณ์นั้นจะเป็นที่ตั้งของวิญญาณพระศาสดาให้มาเอาวิญญาณมาตั้งที่ลมหายใจเรามีสติลืมหลงเผลอปล่อยให้มันไปตั้งในที่อื่นนั่นคือกิริยาที่รู้แจ้งหรือใจเราเนี่ยนะไปตั้งอาศัยละเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนานั้นละนะหรือแสงแดดส่องไปที่ฉากนั้นละเปลี่ยนฉากละพระองค์ตรัสว่าเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเราไม่ละนันทิเราปล่อยให้อารมณ์นี้มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วเจริญงอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปย่อมมีหรือพระองค์บัญญัติว่าการก้าวลงแห่งนามรูปย่อมมีคือนามรูปเริ่มปรากฏในความรู้ของจิตละจิตไปตั้งตรงนั้นปั๊บจิตก็จะรู้ไม่รูปก็นามเมื่อกี้เราหลุดจากรูปมาเจอนามก็เกิดขึ้นนะถ้าเรามีสติทันเราละนันทิเอาจิตมาตั้งอยู่กับลมหายใจนามมาทำนั้นจะดับไป
รูปก็จะเกิดขึ้นอีกครั้งรูปคือลมเพราะลมนี้พระองค์บอกเป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายดังนั้นการนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเป็นการทำให้เราเห็นการเกิดดับของรูปนามได้พระองค์บอกขณะที่เธอเพลินเธอจะเห็นสมุทัยขณะที่ละความเพลินเธอจะเห็นนิโรธคือความดับจะเห็นนามเกิดนามดับนามเกิดนามดับเห็นนามเกิดดับเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเริ่มเห็นครบวงรอบอันนี้ยังเห็นไม่ครบวงรอบเห็นแค่นามเกิดนามดับเดี๋ยวคิดใหม่นามเกิดนามดับแต่พอเห็นให้ครบวงรอบเราก็กลับมาดูอะแล้วขณะที่นามเกิดดับแล้วเรากลับมาที่ลมลมก็คือรูปกายอันหนึ่งก็แสดงว่ารูปกายก็เกิดดับเหมือนกันกลับมาที่ลมลมก็เกิดตั้งอยู่ในลมสักพักหนึ่งหลุดไปอีกแล้วนั่นคือลมก็คือดับจิตดับจากการรับรู้ลมหรือกายออกไปไปรับรู้นามธรรมอีกแล้วเราก็จะเห็นรูปดับนามเกิดนามดับรูปเกิดเริ่มเห็นครบวงรอบอย่างนี้เรียกว่ากำหนดรู้การเกิดดับของรูปนามได้กำหนดรู้การเกิดดับของรูปนามอย่างนี้ไปมากๆเข้ามากๆเข้าเราก็จะเริ่มเห็นลึกเข้าไปอีกว่าแล้วใครเป็นคนไปรู้สิ่งเหล่านั้นก็คือจิตนั่นเองจิตนั้นพระองค์บอกว่าสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนพระองค์ตรัสอีกว่าภิกขุทั้งหลายจิตเป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วเปลี่ยนเร็วจริงไหมขณะที่เราจ้องอยู่กับลมหายใจบอกว่าให้จิตรู้ลมเฉยๆอย่าเปลี่ยนแปลงนะเวลามันเปลี่ยนรู้ไม่ค่อยทันนะรู้ไม่ค่อยทันมันเปลี่ยนเร็วมากเวลาเปลี่ยนปึ๊บไปละคงจึงบอกจิตเป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วและจิตก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปหลายๆเรื่องพระองค์จึงอุปมาเปรียบเหมือนลิงจิตเหมือนลิงกระโดดเกาะกิ่งไม้นั้นปล่อยกิ่งนี้จับกิ่งนั้นปล่อยกิ่งนี้เลื่อยไปจิตเหมือนลิงจิตเปลี่ยนแปลงจิตเกิดดับเวลาเรานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วไปคิดนึกเรื่องอะไรเราจะคิดว่าจิตเราวิ่งไปที่โน่นจิตวิ่งกลับมาที่นี่จิตวิ่งไปที่โน่นแล้วมันจะดับเมื่อไหร่ล่ะพระองค์จึงให้เราสังเกตชัดลึกลงไปอีกว่าขณะที่มีการมาการไปจะมีตายและมีเกิดนั่นคือจิตดวงเดิมจะดับไปจิตดวงใหม่จะเกิดขึ้นนี่เป็นอย่างนี้พระองค์บอกนติยาอัสติอาคติคตินโหติถ้าการมาและการไปไม่มีนะถ้าการน้อมไปไม่มีเนี่ยการมาและการไปจะไม่มีอาคติคติยาอัสติจุตูปปาโตนโหติถ้าการมาและการไปไม่มีการตายและเกิดก็จะไม่มีดังนั้นถ้าจิตไม่น้อมไปมันน้อมไปเพราะอะไรนติความน้อมไปคือความอยากเป็นเหตุให้พาเราไปพาจิตไปสู่สิ่งนั้นถ้าความน้อมไปไม่มีเนี่ยจิตจะไม่มีมาไปแต่ขณะที่จิตมีมาไปก็จะมีตายและมีเกิดนั่นคือจิตที่รู้ลมหายใจเนี่ยเวลาเรานั่งรู้ลมหายใจและหลุดไปคิดเนี่ยจิตดวงที่รู้ลมหายใจจะดับไปก่อนจิตดวงใหม่จะเกิดขึ้น
ั้งอาศัยในอารมณ์นั้นต่อไปถ้าจิตเกิดดับจิตเปลี่ยนแปลงก็แสดงว่าจิตไม่ใช่ของเราร่างกายเปลี่ยนแปลงร่างกายเกิดดับร่างกายไม่ใช่ของเราสิ่งใดเกิดได้ดับได้ไม่ใช่ของเราพระองค์ให้สังเกตว่าถ้าเราสังเกตเห็นสิ่งใดเกิดและดับเนี่ยสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราเพราะอะไรเช่นให้โยมดูความรู้สึกสุขทุกข์เวลาสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราสังเกตเห็นสุขที่เกิดขึ้นทางลิ้นก็ตามกินอาหารอร่อยฟังเพลงเพราะตาเห็นรูปงามนะพอใจเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปขณะที่สุขดับไปเราไม่ได้ดับไปตามสุขด้วยแสดงว่ามันมีสิ่งหนึ่งสังเกตสิ่งที่กำลังเกิดดับพระองค์อุปมาเปรียบเหมือนคนทำการวัดเนี่ยลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาบอกเธอเห็นไหมบอกเห็นแล้วเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้วเอาไฟเผาไหมไม่รู้สึกเป็นเพราะอะไรเห็นไหมเราเห็นกิ่งไม้ตั้งแต่ถูกลากไปมันยังมีอยู่แล้วก็ถูกเผาแล้วก็หมดสภาพเป็นขี้เถ้าหมดความเป็นกิ่งไม้สิ่งนั้นนะมีขึ้นตั้งอยู่สักพักแล้วหายไปแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดไม่ได้รู้สึกว่าหายหรือตายไปตามมันเราคนเป็นคนที่สังเกตมันเป็นผู้ที่กำลังเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปนั่นแสดงว่าเวลาเราเห็นสิ่งใดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปเนี่ยผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตจะเป็นคนละตัวกันพระองค์เรียกปัญญาตรงนี้ว่าปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะความมีตัวตนสักกายะหรือสักกายันตะความมีตัวตนคนคนนั้นจะเกิดความเข้าใจอย่างนี้ว่าเนตังมะมะกิ่งไม้นั่นไม่ใช่ของเราเนโสมัสมินั่นไม่ใช่เป็นเราณเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานะนี่คือปัญญาที่จะเกิดและเป็นปฏิปทาที่จะได้มานะจากการมองเห็นสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเราจะรู้เลยว่าเราไม่ได้ตายไปตามมันดังนั้นเมื่อจิตมีขึ้นแล้วหายไปจิตมีขึ้นแล้วหายไปแสดงว่าเรากับจิตไม่ใช่สิ่งเดียวกันแสดงว่ามันมีสิ่งหนึ่งนะที่สังเกตเห็นจิตเกิดดับอยู่พระองค์จึงบอกว่าราธะความพอใจอันใดนะการที่เราพอใจการที่เราไปเพลินไปอยากในสิ่งที่เรียกว่าจิตเนี่ยพระองค์เรียกมันว่าผู้ยึดติดนะหรือเรียกว่าแปลว่าสัตว์นั่นเองนะสัตว์แปลว่าผู้ยึดติดเรียกมันว่าสัตตะสัตตาหรือสัตโตหรือสัตตานังนะสัตตานังเข้าไปยึดติดผู้ยึดติดนั่นเองยึดติดอะไรยึดติดวิญญาณหรือยึดติดสิ่งที่เรียกว่าจิต